โดยที่การระงับความรู้สึกเนี่ยจะหลับลึกกว่าการนอนหลับธรรมดาทั่วไปค่ะเมื่อระงับความรู้สึกก็มีโอกาสที่จะเกิดหลอดอาหารคลายตัวยากดการไอทำให้เสี่ยงต่อภาวะสูดสำลักนะคะโดยหากเกิดภาวะสูดสำลักขึ้นมาแล้วก็มีโอกาสที่จะอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะดังนั้นเราจึงแนะนำให้งดน้ำงดอาหารก่อนการผ่าตัดค่ะโดยระยะเวลาจะแบ่งตามประเภทของอาหารนะคะเราแนะนำให้งดอาหารหลักหรืออาหารมื้อหนักเช่นข้าวผัดข้าวมันไก่เป็นเวลา8ชั่วโมงก่อนการผ่าตัดแนะนำให้งดอาหารมื้อเบาเช่นข้าวต้มโจ๊กขนมปังปิ้ง6ชั่วโมงก่อนการผ่าตัดสำหรับทารกที่ดื่มนมแม่แนะนำให้งด4ชั่วโมงก่อนการผ่าตัดและแนะนำให้ผู้ป่วยได้กินน้ำเปล่าน้ำผลไม้ไม่มีกากชาไม่ใส่นมหรือว่ากาแฟดำนะคะเป็นเวลา2ชั่วโมงก่อนการผ่าตัดค่ะการระงับความรู้สึกมีหลายวิธีโดยหลักๆ ก็จะขึ้นอยู่กับชนิดของการผ่าตัดระยะเวลาการผ่าตัดโรคประจำตัวของผู้ป่วยรวมถึงความประสงค์ของผู้ป่วยซึ่งหลักๆ ก็จะแบ่งออกเป็น2วิธีโดยแต่ละวิธีก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันวิธีแรกก็จะเป็นการดมยาสลบทั่วร่างหรือ general anesthesia ก็จะเป็นการให้ยาสลบแก่ผู้ป่วยทำให้ผู้ป่วยหลับตลอดการผ่าตัดวิธีที่2ก็คือการฉีดยาชาเฉพาะส่วนโดยจะเป็นการฉีดยาชาหลักๆจะแบ่งออกเป็นการบล็อกหลังหรือการฉีดยาชาไปตรงบริเวณเส้นประสาทส่วนปลายที่มาเลี้ยงตรงบริเวณผ่าตัดทำให้ผู้ป่วยชาและไม่รู้สึกจนสามารถทำการผ่าตัดได้อย่างสำเร็จค่ะระหว่างการผ่าตัดจะต้องมีการตรวจวัดสัญญาณชีพรวมไปถึงตรวจวัดค่าออกซิเจนในเลือดของผู้ป่วยซึ่งตรงนี้จะต้องอาศัยการดูดกลืนคลื่นแสงการทาเล็บหรือเล็บเจลจะทำให้ก่อกวนค่าออกซิเจนในเลือดของผู้ป่วยที่ตรวจวัดได้เพราะฉะนั้นเราจึงไม่ควรทาเล็บหรือทาเล็บเจลมาในวันก่อนผ่าตัดค่ะครับสำหรับผู้ป่วยที่กินยาประจำอยู่นะครับก็แนะนำว่าควรนำยามาโรงพยาบาลนะครับเนื่องจากว่าวิสัญญีเนี่ยครับก็จะได้ประเมินทั้งโรคประจำตัวและยาที่กินของผู้ป่วยต่อนะครับว่าควรกินยาต่อหรือว่าควรหยุดนะครับและทำการประเมินด้วยว่ายาตัวไหนเนี่ยครับมีปฏิกิริยาต่อยาดมยาสลบของเราบ้างครับระหว่างการผ่าตัดโดยการดมยาสลบจะต้องมีการใส่อุปกรณ์ช่วยหายใจเข้าไปในช่องปากอาจทำให้ฟันปลอมหลุดเข้าไปอุดกั้นทางเดินหายใจได้เพราะฉะนั้นควรจะถอดฟันปลอมชนิดที่ถอดออกได้ทุกครั้งค่ะอาการปวดหลังหลังจากการบล็อกหลังเกิดขึ้นได้น้อยมากเนื่องด้วยเข็มที่ใช้ในการบล็อกหลังมีขนาดเล็กมากมีขนาดเล็กกว่าเข็มที่ใช้ในการฉีดยาชาโดยส่วนมากอาการปวดหลังหลังจากการบล็อกหลังเกิดขึ้นได้ชั่วคราวและตอบสนองต่อยาแก้ปวดโดยอาการปวดจากการบล็อกหลังนี้มีอาการปวดที่มีลักษณะเหมือนกับการฉีดยาชาทั่วไปหากเกิดอาการปวดเป็นระยะเวลายาวนานหลังจากการบล็อกหลังมักจะเกิดสาเหตุอื่นโดยเกิดจากการบล็อกหลังมีน้อยมากตัวอย่างเช่นคุณแม่หลังคลอดอาจจะมีการใช้ท่าทางในการเลี้ยงดูบุตรที่ไม่ถูกต้องทำให้มีการปวดหลังหรือผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะเสื่อมของตัวโรคมากขึ้นทำให้มีการปวดหลังมากขึ้นได้ครับการสูบบุหรี่จะเพิ่มภาวะแทรกซ้อนระหว่างการผ่าตัดได้ค่ะเช่นหัวใจเต้นเร็วความดันโลหิตสูงหัวใจขาดเลือดรวมทั้งยังเพิ่มภาวะแทรกซ้อนเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจระหว่างผ่าตัดและอัตราการติดเชื้อมากขึ้นด้วยค่ะดังนั้นเราจึงควรงดสูบบุหรี่อย่างน้อย4สัปดาห์ก่อนการผ่าตัดนะคะเพื่อที่จะช่วยลดเสมหะลดการลดความไวต่อการกระตุ้นต่อหลอดลมและลดภาวะแทรกซ้อนเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจรวมทั้งลดภาวะแทรกซ้อนเกี่ยวกับการเสียชีวิตระหว่างการผ่าตัดได้ค่ะในปัจจุบันมีการผ่าตัดบางประเภทที่สามารถให้ผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้ภายในวันเดียวเช่นการส่องกล้องทางเดินอาหารการผ่าตัดไส้เลื่อนบริเวณขาหนีบเนื่องจากปัจจุบันมีการพัฒนาของยาระงับความรู้สึกยาแก้ปวดเทคนิคในการระงับความรู้สึกแบบเฉพาะส่วนและเทคนิคในการผ่าตัดแต่อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยควรจะมีผู้ติดตามดูแลอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด
และควรให้ผู้ป่วยงดการขับรถหรือทำงานกับเครื่องจักรอย่างน้อย24ชั่วโมงเนื่องจากมีฤทธิ์ของยาระงับความรู้สึกที่อาจจะยังงงเงือตกค้างอยู่ค่ะสามารถแบ่งออกได้เป็น 1. ภาวะแทรกซ้อนที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้อาการมักเป็นแค่ชั่วคราวสามารถให้การรักษาหรือแก้ไขได้เช่นเจ็บคอเสียงแหบคลื่นไส้อาเจียนหรือหนาวสั่น 2. ภาวะแทรกซ้อนที่พบได้ไม่บ่อยเช่นการใส่ท่อช่วยหายใจยากการบาดเจ็บต่อฟันหรือการรู้สึกตัวระหว่างให้การระงับความรู้สึกแบบทั่วร่าง 3. ภาวะแทรกซ้อนที่พบได้น้อยมากแต่มีความเสี่ยงสูงและเป็นอันตรายถึงชีวิตเช่นการสำลักเศษอาหารหรือน้ำย่อยลงสู่ทางเดินหายใจแพ้ยาหรือหัวใจหยุดเต้นหลังจากการผ่าตัดจะต้องไปอยู่ที่ห้องพักฟื้นนานประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงค่ะจะมีวิสัญญีแพทย์คอยดูแลเรื่องความระงับปวดและการดูแลสัญญาณชีพค่ะหากไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆก็จะสามารถส่งกลับหอผู้ป่วยได้ค่ะ